คลิปนี้ก็จะมาดูกันที่แคนวาสแคนวาสนั่นก็คือหน้าต่างที่เราใช้ดูวิดีโอที่เรากำลังตัดต่อหรือว่าใช้ตัดต่อวิดีโอในแคนวาสนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่น8เนี่ยเราจะเรียกว่าแคนวาสแต่ถ้าเกิดเป็น Camtasia Studio 7เนี่ยเราจะเรียกว่าหน้าต่างพรีวิวหน้าต่างแคนวาสเนี่ยเราสามารถจะถอดแยกออกจากโปรแกรม Camtasia Studio ได้ซึ่งปกติเนี่ยมันจะติดอยู่กับโปรแกรม Camtasia Studio ให้เราคลิกไปที่ปุ่มนี้เราก็สามารถจะแยกหน้าต่างแคนวาสนั้นออกมาต่างหากสามารถจะปรับขนาดของหน้าต่างได้ลากไปยังตำแหน่งต่างๆได้เมื่อเราต้องการจะให้มันแนบไปกับโปรแกรม Camtasia Studio เหมือนเดิมเราก็คลิกไปที่ปุ่มนี้หรือดับเบิลคลิกไปที่ Title Bar ของหน้าต่างก็ได้มันก็จะกลับแนบไปกับโปรแกรม Camtasia Studio